สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแบรนด์พันริมเราอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราสลับรายการมานิดนึงวันนี้ขอขายกระเป๋าขายสินค้านิดนึงนะครับกระเป๋าที่วางอยู่ด้านหน้าตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับเป็นกระเป๋าที่จะเรียกว่าเป็นตัวทรงหรือว่าเป็นตัวแบบล่าสุดของทางเราก็ว่าได้นะครับก็เพิ่งเสร็จๆสดๆร้อนๆนะครับผมก็เลยนำมารีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยความตั้งใจของเราก็คือเราจะทำเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งซึ่งในส่วนของกระเป๋าช้อปปิ้งความหมายของกระเป๋าช้อปปิ้งก็คือว่าเป็นกระเป๋าที่เอาไว้สำหรับไปซื้อของในห้างนะครับเวลาเราไปจับจ่ายใช้ของซื้อของในห้างทุกวันนี้เนี่ยก็ห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแจกถุงพลาสติกแล้วใช่ไหมครับทางผมก็เลยมาทำเป็นกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับถือไปห้างนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยในส่วนของแบรนด์พันริมของทางเราเนี่ยเราเคยทำออกมาอยู่ทรงหนึ่งก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวสีแดงกับสีดำนะครับแต่ใบนั้นเนี่ยทรงมันจะไม่ใหญ่เท่าตัวนี้ใบนี้เนี่ยเราเจตนาทำที่จะให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าต้องการเน้นการจุของให้มากขึ้นตอนนี้ในส่วนของรายละเอียดข้างในรวมถึงด้านหน้าด้านหลังเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันใส่ของอะไรยังไงได้บ้าง นะครับแล้วก็ขนาดเล็กใหญ่ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมในส่วนของกระเป๋าทรงนี้นะครับจะให้ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยก็คือเราจะเล่นลูกเล่นแบบนี้นะครับก็คือจะมีชิ้นสีขาวนะครับกับสีน้ำตาลอันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสขนาด16ออนซ์นะครับมันก็จะหนาๆนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นลูกเล่นที่ทางเราทำขึ้นมานะครับก็คือเอาได้เนี่ยมาปักให้เป็นลวดลายนะครับนั่นเองก็เป็นเรียกว่ารูปทรงอิสระไม่มีตายตัวนะครับอันนี้คือด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นกระดุมที่เห็นตรงนี้นะครับส่วนไอ้ตรงที่เป็นหมุดย้ำนะครับเนี่ยเป็นหมุดย้ำก็คือเราตอกประดับให้มันดูสวยงามมาดูเก๋ไก๋เท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนี่คือจะมีช่อง2ช่องนะครับนี่เอาไว้ใส่ของนะครับโดยเราเย็บตรงกลางขั้นเอาไว้นะครับตรงนี้นั่นเองก็เรียกว่าใส่ของ2ข้างได้อันนี้คือท่านด้านนอกจะเป็นอย่างนี้ส่วนสายก็ยังคงเป็นสายของตัวผ้ามันเองเลยนะครับก็คือใช้ตัวผ้าแคนวาสนี่แหละเอามาทำนะครับไม่ได้ใช้สายสำเร็จรูปส่วนด้านบนตรงนี้เป็นกระดุมอย่างที่ผมบอกนะครับเปิดออกมาข้างในเนี่ยเป็นซับในเป็นผ้า PVC นะครับเป็นเหมือนพลาสติกเคลือบก็จะมีความเหนียวทนอยู่ระดับนึงนะครับตรงนี้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของข้างในเนี่ยให้ดูตรงนี้จะมีช่องเราก็จะมีช่องอีกเพิ่มให้อีกนะครับ2ช่องคือลักษณะจะเหมือนช่องด้านนอกตัวนี้ครับแต่จะไปอยู่ข้างในให้ด้วยนะครับนั่นเองก็เรียกว่าข้างในเนี่ยจะมีช่องให้ใส่ของตรงนี้เนี่ยใส่อะไรได้บ้างคือบางท่านเนี่ยอย่างที่บอกไปจุดประสงค์ตัวนี้เราเอาไปสำหรับถือไปห้างเวลาไปซื้อของบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะไปผมไม่แน่ใจอย่างของผมบางที่ไปติดต่อธนาคารบ่อยๆก็พกสมุดธนาคารไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่มือถือได้นะครับข้างในตรงนี้หรือบางครั้งเราอาจจะมีตัวพวกเดี๋ยวนี้ก็เป็นพวกแท็บเล็ตใช่ไหมครับมือถือเราก็ใส่ช่องนี้ได้นะครับถ้ามีนะครับนั่นเองก็ใส่เข้าไปนั่นเองก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยอย่างที่บอกไปใบนี้เราทำขึ้นมาใหญ่พอสมควรนะครับเรียกว่าจุของได้เยอะถ้าเป็นใบก่อนหน้านี้ที่เราทำมารอบที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปตามย้อนดูใบนู้นก็ทรงคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าจะทรงจะเล็กกว่านะครับใบนั้นนั่นเองใบนี้ลูกค้าบางครั้งเพื่อนๆหรือว่ากลุ่มเพื่อนๆกลุ่มลูกค้านะครับเพื่อนๆที่เขาเคยเห็นในรีวิวรอบที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยเขาก็จะทักเข้ามาว่ามีใบใหญ่กว่านี้ไหมใบใหญ่กว่านั้นไหมนะครับทางผมก็เลยทำเป็นใบใหญ่ขึ้นมาให้นะครับนั่นเองก็ดีเหมือนกันใบนี้ผมก็ทำออกมาแล้วผมก็เอาไปใช้เองด้วยนะครับก็มีเหมือนกันก็ไปใส่ของเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปเราเข้าห้างตอนนี้เขาไม่มีให้ถุงพลาสติกแล้วนะครับเราก็ต้องพกไปเองก็เรียกว่าใบนี้ก็จุได้พอสมควรนอกจากแล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าไม่เอาไปใช้ในห้างอาจจะไปใช้ในส่วนตัวก็ได้นะครับถือไปทำธุระข้างนอกก็สะดวกสบายดีนะครับใบใหญ่สะพายไหล่ก็ได้ถือก็ได้นะครับนั่นเองอันนี้ด้านบนข้างในเราก็เล่นยังเป็นผ้าตัวแคนวาสเหมือนกันนะครับต่อชิ้นข้างในเข้าไปนะครับนั่นเองให้ดูอีกทีนึงลักษณะข้างในก็เป็นแบบนี้โดยรวมๆหลักๆนี้ข้างในเราจะไม่ได้เน้นช่องเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเอามาสำหรับใส่ของเวลาเราไปซื้อพวกผักผลไม้ซื้อขนมนมเนยอะไรเข้าบ้านนะครับกระเป๋าช้อปปิ้งจริงๆตัวนี้นะครับก็เลยข้างในก็เลยไม่มีช่องเยอะก็สะดวกสบายในเวลาพกพาไปในห้างนะครับนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับเป็นช่องอย่างนี้อันนี้ก็เป็นทรงที่เราทำล่าสุดออกมาก็เป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ที่ผมเอามารีวิวตอนนี้ที่ถืออยู่เนี่ยคือจะเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีน้ำตาลนะครับแต่เราก็จะมีอีกทรงนึงก็คือสีนึงไม่ใช่ทรงนึงมันทรงเดียวกันนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีขาวกับสีเขียวนะครับเขียวสดเลยนะครับสวยงามข้างในก็รูปทรงก็จะเหมือนกันนะครับข้างหลังก็มีช่องอย่างเงี้ยช่องกระเป๋าข้างในก็จะเหมือนกันนะครับ
ก็อย่างที่ได้รีวิวไปให้ดูนะครับในส่วนของข้างในตัวกระเป๋าใบนี้นะครับทรงนี้เราทำออกมารอบนี้คือ2สีทรงเดียวกันนะครับแบบเดียวกันก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลเหมือนใบนี้ครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะเป็นสีขาวกับสีเขียวสีเขียวก็คือสีเขียวแบบใบตองเลยนะครับสีสวยนะครับสีเขียวเนี่ยผมชอบเหมือนกันนะครับก็เรียกว่ามี2สีให้เลือกก็ทำออกมาเพิ่มเรียกว่าเพิ่มลูกเล่นเอาใจนิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วที่ผมทำออกมากระเป๋าช้อปปิ้งใบแรกใบนั้นเนี่ยจะเป็นสีเดียวนะครับสีแดงกับสีดำถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีแบบเดียวสีเดียวเลยนะครับแต่ใบนี้ทำออกมาแล้วก็คือให้มันมี2สีให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับขาวน้ำตาลกับขาวเขียวนั่นเองนะครับตัวนี้เราทำออกมาราคาขายตอนนี้เราขายอยู่ที่ราคา299 บาทนะครับฟรี EMS เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับก็เรียกว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจก็สั่งซื้อก็มาได้นะครับหรือถ้าท่านใดสงสัยตรงไหนอะไรยังไงนะครับหรืออยากจะขอดูมุมนู้นมุมนี้เพิ่มเติมหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เหมือนเดิมอินบ็อกซ์เข้ามาหรือจะโพสต์ถามเข้ามาใต้โพสต์ก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับก็ถือว่าเป็นแบบใหม่ของทางเรานะครับที่นำออกมาเสนอให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อว่างั้นเถอะใบนี้อย่างที่ผมบอกไปผมก็ตัวต้นแบบที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมก็ไปใช้เองนะครับแล้วก็เอาไปซื้อของในห้างก็ใช้ตัวนี้มันก็สะดวกดีสะพายไหลก็ได้หรือจะถือก็แล้วแต่สะดวกนะครับเรียกว่าพกพาสะดวกใบนี้ใบใหญ่ด้วยที่สำคัญคือใบใหญ่อันนี้คือทำขึ้นมาก็คือจุดประสงค์ตรงนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมีเพื่อนๆเขาทักมาว่าใบใหญ่กว่านี้มีไหมเพราะบางครั้งเขาซื้อของเนี่ยใบเล็กมันใส่ได้นิดเดียวมันก็เต็มละเขาเลยต้องการใบใหญ่ผมก็เลยทำออกมาแต่ไม่รู้ว่าจะใหญ่พอหรือเปล่านะครับใบนี้แต่ให้มันใหญ่กว่าเดิมทั้งนั้นว่างั้นเถอะถ้ายังใหญ่ไม่พอนะครับเพื่อนๆท่านไหนซื้อไปใช้หรือว่าเห็นแล้วมันยังใหญ่ไม่พอเนี่ยลองคอมเมนต์มาได้นะครับรอบหน้าถ้ายังใหญ่ไม่พอผมจะทำให้มันเบลเลอร์กว่านี้เลยนะครับนั่นเองไม่เป็นไรนะครับก็เรียกว่ามาวันนี้ก็มารีวิวนะครับเพิ่มเติมส่วนของกระเป๋าผ้านะครับให้เลือกซื้อนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของโควิด-19นะครับก็รณรงค์อยู่บ้านเพื่อชาตินะครับแล้วก็สถานการณ์ประเทศไทยผมก็ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีวันดีคืนนะครับก็เอาใจช่วยนะครับเราก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับก็เราอยากจะออกไปเดินห้างเดินนู่นนี่นั่นนะครับช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงอะไรก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์คืนเร็วเมื่อไหร่เนี่ยเราก็มีชีวิตปกติเร็วเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าต้องการหาซื้อกระเป๋าช้อปปิ้งซื้อของในห้างก็อย่าลืมนะครับแบรนด์พันลิมเรานะครับรอบนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้รอบหน้าเนี่ยถ้าเรามีกระเป๋าใบใหม่เสร็จเมื่อไหร่ยังไงนะครับเราก็จะนำมารีวิวเสนอขายต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมนะครับติดตามในส่วนของเพจพันลิมเราต่อเพราะว่าผมก็จะมีคลิปในการสอนทำวิดไอตัวกระเป๋าเนี่ยครับออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เร่งทำอยู่นะครับต้องใช้เวลาตัดต่อนิดนึงก็วันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในรอบหน้าสวัสดีครับผม